ครับแล้วจะลงข่าวในเย็นนี้ด้วยนะครับท่านอนุนะครับคนทุกท่านด้วยนะครับคนตัวแทนนะครับคนมาต่อบนฟ้าก็ยังเห็นมีฟ้าแรกโครงการวันที่20คุณ24ตุลาคมนะครับส่วนหนึ่งปั่นไปส่งจะถึงเพื่อนแดงนะครับก็ขอบคุณทั้งเด็ดใช่ไหมครับซึ่งบางคนอาจจะถามว่าแป้นเกิดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกล้องแต่กล้องลงพยาบาลเข้ากล้องหน่อยนะครับตาใจก็ผมเคยพูดอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการดังนั้นเรามีนักปั่นที่มาร่วมแต่ละปีนี้ก็ประมาณก็ที่ของวันพรุ่งนี้บุญชินนายแพทย์อุกฤษวิรินทากูลอดีตเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็เอาตามหน้างานชมรมผู้สื่อข่าวนักปั่นเพื่อเชียงใหม่กิจกรรมวันผู้สูงอายุวันครับเรียนท่านประธานในพิธีนะท่านนายแพทย์คงคดธีรนันตชัยผู้อำนวยการข่ายนักจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่และกดไลค์ครับครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับครับกราบขอบคุณนะครับนักปั่นจักรยานทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้ท่านครับจากเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยนะครับกราบขอบคุณครับดังนั้นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากที่ห่างไกลคือคนที่อยู่ในเมืองนั่นแหละนะครับได้สัมผัสนะฮะได้รับรู้ว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากในเมืองนะฮะก็คืออยู่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรเขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรนะฮะแล้วก็ความช่วยเหลือถึงแม้ว่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะฮะตามแต่กำลังศรัทธาเนี่ยก็เป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งความช่วยเหลือทุกท่านนะครับยืนข้างบนบ้างข้างล่างบ้างนะครับถ่ายรูปหมู่นะครับก่อนที่จะตั้งขบวนจักรยานที่ทำงานและประชาชนด้วยครับสวยครับนั่นด้วยเชิญนะครับ